และย้ายไปทีมดังอย่างมาริบอลในช่วงปี2017ที่ทำให้เขามีประสบการณ์ในทุ่ยใหญ่ของยุโรปอย่างฟุตบอล UCL เลยมีภาพว่าได้ลงสนามดวลกับดาวดังของร์ฟูลด้วยแกงมงฟุตทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสคว้าตัวเขาไปเล่นในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสเป็นเวลาประมาณหนึ่งฤดูกาลกว่าๆซึ่งเขาก็ได้ลงเล่นในบอลลีกไป16นัดและได้มีโอกาสดวลกับทีมใหญ่ที่มีดาวดังอย่างเปเชทำให้มีภาพว่าดวลกับลินโอเนลเมสซี่เนมาร์และเอ็มปาเป้นั่นเอง